สวัสดีค่ะจากบาลยองพยอมค่ะวันนี้บาลยองพยอมก็จะพาเพื่อนๆมานี่ค่ะอันนี้คือลูกของว่านกุมารทองนะคะตั้งแต่บาลยองพยอมจําความได้เลยนะคะก็เพิ่งเห็นปีนี้นะคะที่เขามีลูกนะคะนี่ค่ะปีนี้ติดหนึ่งลูกนะคะสําหรับว่านกุมารทองนะคะติดแล้วก็เป็นเม็ดสีแดงแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันนะคะอันนี้ต้นเขาก็เริ่มเป็นใบแล้วนะคะใบสูงแล้วนะคะส่วนกระถางนี้ก็มีหนึ่งเม็ดนะคะนี่ค่ะแต่อันนี้ยังไม่สุกนะคะลูกใสๆเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็มีหนึ่งลูกนะคะส่วนส่วนกระถางนี้มีสองลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังเป็นลูกสีเขียวอยู่นะคะ มีดอกทุกต้นใช่ว่าจะมีลูกทุกต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้มาหนึ่งลูกนะคะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนะคะเพราะว่าบาัณฑงพยอมก็ปลูกมาตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแล้วนะคะคุณตาปลูกไว้ในสวนสมุนไพรนะคะก็ปนปนกันไปสารพัดท,ทั้งไม้มงคลทั้ง หวานสมุนไพรนะคะแต่เพิ่งเห็นปีนี้นะคะที่เขามีลูกนะคะนี่ค่ะตอนนี้ได้สองลูกเลยนะคะก็จะถือว่าเป็นโชคดีนะคะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะลูกของต้น ว่านกุมารทองไม้มงคลโบราณนะคะเป็นไม้เมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ